เหล่าตัวการ์ตูนและสัตว์สุดน่ารักอย่างยูนิคอร์นไดโนเสาร์ฮิปโปฉลามหมีหรือว่าพิกาจูนะคะแล้วก็เจ้าคิตตี้ค่ะเดินขบวนกันอยู่แบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งก็ไม่ใช่การจัดงานแฟนซีประจำปีอะไรนะคะแต่นี่เป็นกิจกรรมสนุกๆของชาวเมืองออกมาแต่งตัวใส่ชุดมัสคอตพองลมแบบนี้เดินเล่นกันในเมืองค่ะคลายเครียดนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกันในช่วงที่กักตัวอยู่บ้านตามคำสั่งของรัฐงานนี้ค่ะมีคนเข้าร่วมกว่า20คนชื่อกลุ่มเนี่ยเขาชื่อว่า Ferndale T-Rex Walking Club ซึ่งรวมตัวกันมาตั้งแต่เดือนมีนาคมและครั้งนี้ออกมาเดินกันเป็นครั้งที่7แล้วค่ะโดยซาร่าอิกนาชผู้นำในการเดินขบวนนี้บอกว่าเหตุผลของการจัดกิจกรรมก็อยากจะมอบความสุขให้กับเพื่อนบ้านที่ต้องอยู่บ้านกันเงาๆในช่วงนี้และถึงแม้ว่าจะมารวมตัวกันเยอะแต่ไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะว่าด้วยชุดที่พองลมและหางที่ยาวทำให้ได้เว้นระยะห่างทางสังคมไปในตัวแถมยังใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยแม้ว่าจะอยู่ในชุดมาสคอตค่ะนี่